กลับมาแล้วนะคะอยู่กับเรา2คนในเผ็ดมันบันเทิงและข่าวนี้ก็เผ็ดมากๆด้วยงงมากที่เมื่อกี้เราเกริ่นไปนะว่าเอ๊ะคู่นี้คล้ายๆกับหมากกับคิมเพราะว่าหมากคิมเนี่ยก็จะเจอแบบคนนึงที่คอยมาทำเหมือนว่าพี่หมากอ่ะมีคนอื่นปั่นป่วนเนาะปั่นป่วนคู่นี้ก็เป็นเหรอโดนเหมือนกันเขาบอกว่ามีชาวเน็ตมาปั่นป่วนนะคะซึ่งเมื่อวันก่อนค่ะพี่ณเดชน์เขาโพสต์ภาพนี้ลงไอจีเอาไปดูกันเลยค่ะโพสต์เสร็จนี่รูปนี้จ้าเสร็จแล้วเห็นไหมข้างล่างพี่ยาย่ามาเม้นต่อเขามาเม้นต่อก็ประมาณว่าขอเครดิตคนถ่ายด้วยค่ะเออเขาหวานกันนะขอเครดิตด้วยค่ะคุณคุกิมิยาเสร็จณเดชน์ยาย่าก็เอ๊ะมีอยู่ดีๆมีคนมาเม้นมีคนมาปนเม้นค่ะมีใครอีกคนหรอทำไมนอกใจแฟนได้แฟนดีขนาดนี้ไม่พอใจหรอถ้าไม่รักจริงก็บอกน้องไปเถอะอย่าทำแบบนี้เป็นผู้ชายใจโลเลไม่มั่นคงเลยสงสารน้องย่านะคืองงป่ะสงสารน้องย่าคือมาป่วนอารมณ์ประมาณว่าณเดชน์อ่ะเขามีใครหรือเปล่าทำไมถึงแบบเนาะผู้ชายเนี่ยใจโลเลไม่มั่นคงเลยสงสารน้องย่าน่ารักมากเอ๊ะหรือว่าคนที่เม้นเขาก็เข้าใจว่าเข้าใจผิดปะใช่หรือประมาณว่าเข้าใจผิดว่าณเดชน่าจะถ่ายรูปกับคนอื่นเออแล้วย่าเขาก็เลยบอกว่าขอเครดิตคนถ่ายด้วยคือมันอาจจะเป็นไปได้อารมณ์ว่าหึงนะอะไรอย่างเงี้ยเออใครเป็นคนถ่ายขอเครดิตคนถ่ายอาจจะเข้าใจอย่างนั้นแต่จริงๆอ่ะความหมายของพี่ย่าคือพี่ย่าเป็นคนถ่ายแท็กฉันด้วยแท็กฉันสิหรือว่าโฟโต้บายหน่อยสิโฟโต้บายกัสยาเข้าใจได้2แบบจริงๆก็คือขอเครดิตด้วยค่ะก็คือใครถ่ายเธอกับอีกแบบนึงขอเครดิตด้วยค่ะฉันเป็นคนถ่ายลงให้ฉันสิใช่แต่คนก็คือเข้าใจอีกแบบนึงก็เลยกลายเป็นว่าทำไมผู้ชายใจโลเลลังเลแบบนี้สงสารน้องย่านะน้องย่าเขารักมากแสดงว่าคนนี้อาจจะไม่ได้ไปป่วนแต่ไม่รู้นะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างคิดสองแบบคิดสองแบบแต่แอบคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือเขาจะไปเข้าใจว่าอุ๊ยขอเครดิตคนถ่ายหน่อยหรือว่าพี่เขาจะเข้าใจว่าเนี่ยพี่ย่าน้องย่าเขาไปแซะแล้วนะใครถ่ายให้เธอเหรอนะเดชฮะมีน้องย่าคนเดียวก็ดีอยู่แล้วใครเป็นคนถ่ายรูปนั้นแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะเหล่าแฟนคลับจัดการให้เรียบร้อยแล้วเขาพิมพ์กันเรียบร้อยนะฮะเขาก็บอกว่าแฟนคลับณเดชน์ยาย่าเนี่ยเขาก็มาเม้นทัวร์ลงกันหนักมากนี่เสียมตลอดเห็นไหมนี่ไงเขาจัดการให้แล้วนะฮะพวกมโนผูกเรื่องโยงเก่งจ้าจริงๆเขาอาจจะไม่ได้โยงเก่งก็ได้เขาจะเข้าใจอีกแบบนึงเขาเข้าใจแพทคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจผิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะเราก็ไม่แน่ใจแต่คิดว่ามันคิดได้หลายแบบจริงนะฮะแต่ว่าตอนนี้ณเดชน์กับยาย่าเนี่ยช่วงกักตัวแบบนี้ก็หวานเวอร์นะหวานมากดูสิไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะใช่อยากฟังข่าวดีเร็วๆนี้จังเลยอ่ะข่าวดีก็คือมีละครคู่กันมีแต่ตอนนี้ก็หยุดถ่ายไงล็อกดาวน์เขามีละครคู่กันเรื่องนึงกำลังถ่ายอยู่ย้อนยุคด้วยอยากดูจังเลยอ่ะฟังค่ะคู่นี้เคมีเข้ากันมากนะคะอ่ะไปข่าวต่อไปพูดถึงข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง